ที่ในวงลาบานูนทุกคนเนี่ยเป็นไอดอลของวัยรุ่นตอนสมัยผมมัธยมเลยเราชอบในวงนี้พอร้องทีไรปุ๊บแล้วแบบวัยรุ่นเฮมากๆพอมารายการกิ๊กดูในครั้งนี้แล้วได้โจทย์นี้เนี่ยมันทำให้เรามีพลังเลยมีพลังแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะแพ้จะชนะแต่รู้สึกได้ร้องปุ๊บแล้วมันสะใจแน่นอนนะฮะไปยามเป็นบนปัญญาได้เวลาก้มหน้ารับกรรมยื้อเท่าไรก็ยิ่งทำให้เธอนั้นลำบากใจเพลงที่เลือกมาร้องเนี่ยครับก็คือเพลงเชือกวิเศษเพราะว่าเป็นเพลงที่เราฟังแล้วเราอินพอเราร้องไปปุ๊บเรารู้สึกว่าคนฟังจะต้องอินด้วยเหมือนกันทีแรกเนี่ยเราก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทำโคเวอร์มันออกแนวอะไรดีต่อให้เชือกวิเศษเปลี่ยนจากเพลงช้ามาเป็นเพลงเร็วเลยความยากมันก็จะเพิ่มมากขึ้นตรงที่ว่ามันก็ต้องร้องใส่โจทย์แบบไหนให้กับความรู้สึกตัวเองนะฮะว่าจะเศร้าแล้วก็ให้มันร้องเร็วๆได้แบบไม่สนุกเกินไปเวอร์ชันเชือกวิเศษครั้งนี้เป็นแนวภารตะอินเดียครับชอบในรายละเอียดของดนตรีมากๆเลยฮะคือฟังปุ๊บรู้เลยว่าคือถ้ายังไม่มีเสียงร้องของคนร้องนะอินเดียชัดๆเลยเพลงนี้คือเพลงอินเดียแน่นอนนะฮะเพิ่มเครื่องดนตรีที่เป็นลักษณะเสียงดนตรีที่เป็นเหมือนของแขกอะค่ะคือออฟก็จะเป็นขี้เล่นเขาจะเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพลงมันก็จะออกมาแนวสไตล์ที่อาจจะให้ออฟโชว์ในเรื่องการแบบลุกเล่นนิดนึงอะไรอย่างนี้เต้นได้บ้างอะไรจะต้องตีความมาแบบว่าเหมือนเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกผู้หญิงคนหนึ่งหมดรักไปแล้วแต่เราก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายนะครับแค่บอกเขาไปว่าขอให้โชคดีนะแต่ฉันนั้นไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถึงจะสื่อสารออกมาในโชว์ครั้งนี้ได้เพลงมันเร็วขึ้นแล้วก็คำมันรวบเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมันจะไม่มีโซโล่ยาวมีโซโล่นิดเดียวเพราะฉะนั้นออฟก็จะติดปัญหาตรงที่จะเหนื่อยหน่อยเวลาร้องซ้อมหลายๆรอบก็คือหายใจไม่ทันแล้วสองก็แรงไม่พอความยากใช่ไหมครับนั่นก็คือคีย์ของเพลงฮะแล้วเวอร์ชันนี้เนี่ยก็ต้องร้องเร็วด้วยหายใจก็ได้น้อยลงนะฮะแล้วก็เสียงสูงจะคาไว้เยอะมากแล้วนานมากเพลงนี้เรนมันจะค่อนข้างกว้างพอต่ำก็คือต่ำสูงมันจะเป็นโน้ตที่ค่อนข้างแตะโน้ตอยู่สูงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าจะคีย์ลงไปกว่านี้ข้างล่างมันจะจมตรงเสียงต่ำเพราะฉะนั้นออฟก็เลยจะต้องร้องในคีย์นี้ไปเพื่อมันก็จะได้โน้ตสูงมันจะได้แรงแม้ว่ารักนี้ต้องรำลาแม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตาปกติแล้วอารมณ์ของคนที่จะรับฟังเพลงเชือกวิเศษจะแบบอกหักใช่ไหมฮะแต่ของออฟเนี่ยฟังแล้วมันก็จะทั้งเศร้าแล้วก็จะทั้งเพลินนะฮะพอเพลินแล้วผมว่ามันจะมีความยิ่งใหญ่แอบแฝงอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นดนตรีแนวใหม่แล้วก็โชว์เรามีแดนเซอร์เรามีความอลังการครับออกในตัวเพราะชีวิตที่เคยมีเธอเพราะชีวิตครบ